โอเคมาดูกันนะครับสำหรับคู่ Big Match ตอนตี4ในคู่ระหว่าง Evil Genesis พบกับ Fnatic เมื่อวานนี้เป็น Big Match คุณภาพเหมือนกันนะครับก็คือทั้ง2ทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่สูสีที่สุดแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่ารอบนี้เป็น Best of 3นะครั้งที่แล้วที่เจอกันเนี่ยเป็นเสมอแต่จะว่าเสมอแบบ 100% มั้ยก็พูดยากเพราะว่าเกมนั้น Fnatic แม่งเล่น Dead Prophet Support Fnatic First Draft นะแบน Omni Ramsey แบน Razer แบน Void RTC Clockwork First Pick EG Ban Rubik DJ Earth Checker DJ นี่สิถึงจะถูกต้องเจอ Fnatic มันต้องแบนแบบนี้มันต้องแบน DJแบน Dead Prophet เพราะว่าจะเล่น Void Split นะครับยังมีปั๊กอีกหนึ่งตัวที่จับได้สำหรับ Void Split EG มาเป็น Snapfire Void Spirit ส่วนเฟส2 Fnatic แบนเป็น Earth Spirit ของ Crit Master Tier แล้วก็ Beast Master Ramsey แบนเฟส2 EG เป็น Timber ของ3ไม้เปิดมาเป็น Morphing First Phase นะครับเห็น Morphing ทีไรแล้วใจไม่ดีเลยทุกทีทำไมรู้สึกว่าช่วงหลังอ่ะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวผมนะเดี๋ยวหาว่าอคติความรู้สึกส่วนตัวของผมช่วงหลังเนี่ยคือเวลาผมเห็นฮีโร่สแตนดาร์ดทั่วๆไปผมรู้สึกว่าน้องทรีเล่นได้ดีแต่พอเห็นมอร์ฟิงปุ๊บอุ้ยกูเสียวว่ะฟิปทรีฟิปทรีเลยอ่ะคือมันหัวก้อยแหละมันจะดีหรือมันจะแย่ก็ไม่รู้อ่ะไม่แบน AA ด้วยนะไม่แบน AA ด้วยจะโดน AA ไหมเนี่ยส่วน EG แบนเป็นแบทแบทมันขยี้เลนกับจับตาย Void Split แต่ว่าไม่ได้แบนปักก็ยังมีปักจับ Void Split ได้อยู่ดีไทนี่คริตเป็นตัวเด็ดของคริตเขานะเจอไทนี่คริตก็เหมือนเจอไทนี่เจอแร็กไล่ฟัดทั้งแมปมาเป็นปักจับ Void Spirit เหลือแครรี่กับออฟเลนนะก็น่าจะ last pick แครรี่นะครับแต่พิกนี้ต้องไปพิกออฟเลนนะพิกออฟเลนที่ต้องเจอมอร์ฟิงถ้ากดมันจะมี2อย่างถ้ากดเลนไม่ได้คือต้องไปเล่นทีมไฟต์อย่างเคสเนี้ยอันนี้นี่คือไปเล่นทีมไฟต์เคาน์เตอร์มอร์ฟิงเคาน์เตอร์ปักแต่ว่าในเลนคือต่อยคลิปไนท์สโตเกอร์แรมซี่ตอนนี้ผมเริ่มสัมผัสได้แล้วว่าสไตล์ออฟเลนแรมซี่คือค่อนข้างแปลกกว่าชาวบ้านมันยังเล่นพวกฮีโร่เก่าๆอยู่เมื่อเทียบกับคนอื่นๆที่เขาไม่ค่อยเล่นฮีโร่เก่าๆแล้ว
ไฟวัดเกมนี้คือช่วงกลางเกมนะแล้วฟานาติกมาเป็นเลอร์แชกน่าจะเป็นเลอร์แชกกลางปาร์คซับ4 Clockwork Offlaneโอ้นี่คือแบนอันดายิ่งเพื่อให้เล่นไนท์สโตรเกอร์ไม่แย่นะคืออารมณ์ประมาณว่าเขากลัวโดนไนท์สโตรเกอร์เล่นเป๋ถ้าเจออันดายิ่งอะอันดายิ่งมันเป็นซับ5ที่มาเพื่อขยี้ออฟเลนสเตนโดยเฉพาะแล้วไนท์สโตรเกอร์ออฟเลนนี่มันไม่ทำอะไรเลยนอกจากต่อยคลิปเท่ากับว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากคือได้ขยี้ไนท์สโตรเกอร์แล้วเลี้ยงมอร์ฟิงไปในตัวลองคิดภาพตอน15นาทีนะตอน15นาทีซึ่งเป็นคืนที่2ของ Night Stalker ใช่ไหมมอร์ฟิงของยังไม่พร้อมถ้ายังไม่มีแมนตาซึ่งไม่น่าจะไวขนาดนั้นแต่ไวก็คือเกมต้องฟรีโคตรแมนตายังไม่ช่วยเลยจริงต้องโกสอะทำอีเบรดอะไรเงี้ยไม่งั้นโดน Night Stalker เปิดใบไล่ต่อยแล้วทำอีเบรดมาก็โดนดาเมจเวทอีกขึ้นโกสเนี่ยมันเป็นตัวเคาน์เตอร์มอร์ฟิงกับปักเลย2 mobility เจอ Night Stalker บินมาปิดด้วยใบอะไรเงี้ยฟานาติกแบนอาเบ็ดมีโป้ Respect แบนนะเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าไม่ลืมว่าเพื่อนเก่าคนนี้เล่นมีโป้เก่งนะคือ WG มันเป็นสต๊อมกลางเกมอะครับไทนี่ไนท์โซเกอร์แล้วก็วอยสปริตไลฟัตถ้ามันเป็นมีโป้อีกอะหมายความว่าฟานาติกจะโดนแรงโถมแบบหนักมากเลยโอ้แอ็กซ์แอ็กซ์ว่ะลมอะไรทำให้เล่นแอ็กซ์ในเกมนี้อย่าบอกนะว่าเป็นแอ็กซ์ซับ5น่ะเอาอีกแล้วอ่ะ EG ฟัดกลางเกมอีกแล้วครับ EG เล่นฟัดกลางเกมอีกแล้วแล้ว RTC Void Spirit ครับ EG เห็นจุดอ่อนของฟานาติกที่ฟานาติกสั่นกลัวมากๆนะคือเขากลัวโดนกระทืบกลางเกมแล้วฟานาติกเล่นจริงด้วยว่ะ Act Sub 5ทำไมผมถึงคาดเดาว่าเป็น Act Sub 5รู้ป่ะเพราะว่าปักกับ Clockwork อ่ะไม่ควรเล่นซับ5แล้วสามไม้ไม่เล่นปักฉะนั้นมันก็ต้องเป็น Clockwork 3ไม้ตัวถนัดเขา DJ ปักแล้วก็ Act Sub 5 Act Sub 5เกมนี้หยิบมาทำไมเอามาเป็นกันชนให้กับ Night Soccer นั่นคือเป้าหมายเป็นกันชนให้ Night Soccerไม่เข้าถึงตัวของ Morphing ได้ในเลนนะครับแล้วก็จับ Void Spirit ในทีมไฟท์สามารถทำคอมโบ Dream Coil กับ Berserker Core ได้ก็คือบังคับมันเดินออกมาแต่ถามว่าเล่นยากไหมยากเพราะว่าเป็นซับ5แต่ถ้ามีเงินก็จะดีก็คิดแบบบ้านๆเลย
แอคชอบเจอฮีโร่ตีประชิดแล้วเกมนี้เป็นไนท์สโตเกอร์ที่ต่อยคีปไนท์สโตเกอร์สั่นกลัวกับอันเดอร์อิงมากเพราะว่ากลัวโดนแบบตัวเคาน์เตอร์ในเลนแล้วก็สามารถเลี้ยงมอฟฟิงได้เขาก็เลยเออเนี่ยแหละเล่นแทนผมยืนภาคแล้วตีสี อย่างที่บอกไปผมกำลังค่อนข้างทรมานกับอาการเมาๆในการสลับเวลานอนมากเลยJeps only play fun hero อาเบ็ดถามบอกว่าJeps จะเล่นแต่ฮีโร่ขำๆเหรอฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขำจริงหรือเปล่าเกมนี้ EG สตอมกลางเกมหนักๆนะครับถ้าไปถึงเลทเกมพลังมันจะดรอปลงไปนะแล้วแอคที่มันลบๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแอคตัวคอย1ตัวถ้าได้เล่นถึงเลทเกมแอคมีหน้าที่แค่จับเฉยๆในแข่งอะอย่างมากสุดที่ผมเห็นคือแอคซับ4นะในยุคซีซั่นนี้นะครับจะเป็น PYW นะของ VG Base of 3ครับรอบชิงสายบน EG อยู่ Radiant Fnatic อยู่ The Die นะ แอค ซับ 5ซื้อไอเทมอะไรครับ Boost กับ TangoX เป็นฮีโร่ที่ HP Regen ต้นเกมสูงนะเนี่ย HP Regen 5.2 นะครับแต่อาร์เมอร์แค่2หน่วยเองนั่นคือปัญหาเดี๋ยวดูจับตาดูไว้บอกคนดูเลยว่าให้จับตาดูช่วง15นาทีเอาไว้กลางคืนที่2เวลา Night Soccer Tempa มี Deso แล้วสเต็ปมะเร็งจะมาตามปกติ Fnatic จะป่วยไหมเลนกลางเป็นเลอร์แชกเจอเทมพลานะเลอร์แชกก็มีอีดิทไถปลดเกราะเทมพลาได้นะครับมิดเลน2ตัวนี้ต่างกันตรงที่เทมพลามันมีเลเวลมันฟาร์มนะมันไม่ได้ดันแต่ว่าเลอร์แชกมันมีเลเวลแล้วมันไประเบิดเลนข้างได้โหนี่คือ2มะเร็งแห่งยุคเลยครับถ้าคุณดูแข่งมานานนี่คือ2มะเร็งแห่งยุค 7.22 ถ้าผมจำไม่ผิดแพท 7.22 นี่คือ2ตัวนี้เลยเว้ยเลอแชกเทมป้าเลอแชกเทมป้าแล้วฝั่ง EG ล่ะอ้าวแจ็ควิ่งมาตบเคอรี่แบบง่ายๆเลยครับ EG นี่ใช้เคอรี่แบบทิ้งขว้างมากเลยนะเอาของมาส่งเสร็จปุ๊บช่างหัวมันไอ้ไก่ตัวนี้จะตายงั้นก็ช่างมันละแล้วเป็นSnapfire มาเลี้ยงให้แรมซี่นะคือไทนี่ซับมันเลี้ยงเลนแย่มากๆอารมณ์เหมือนเอิร์ธเชเกอร์และเขาอยากให้บาลานซ์เลนมันดีนะครับก็คือแบบไม่ให้เลนไนท์สโตเกอร์มันป่วยมอฟฟิ่งฟรีฟาร์มอะไรเงี้ยก็เลยทำให้เลนนี้มันหลายๆคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไม Snapfire มันอยู่ท็อปวะแล้วเลนล่างเป็นไทนี่กับ Void Spirit บาลานซ์เลนครับคุกกี้สตันแล้วก็ปิดคิวไปโดยวอยครับแบบง่ายๆเลยครับแจ็บอัพเลเวล1มาเป็นเผาหัวนะเพราะว่าเผาหัวใช้มานาแค่50นะครับมันมีดาเมจเวทเข้ามาเติมนะเป็นดาเมจเวทของ Snapfire นะครับแต่เลนล่างนี่วอยสปริตก็ไม่ได้ง่ายๆนะมันเป็นฮีโร่ตีประชิดเลนอ่อนๆอาร์เมอร์น้อยๆเจอคล็อกเวิร์กซึ่งแบบตัวหนาๆถึกกว่าเยอะถ้าแบบเดินออกไปลึกๆเจอแบตเตอรี่เซาไถก็หนักเหมือนกันจะต้องโดนบีบสกิลหนีอะไรเงี้ยดังนั้นสกอร์คลิปเลนล่างก็เป็นของคล็อกเวิร์กนะครับแล้วไทนี่ทิ้งเลนแล้วตอนนี้ RTC บอกว่าเล่นออฟเลนเอาเนี่ยคุกกี้ไปแต่ไม่โดนแจ็บนะคุกกี้มันอ้อมไปหน่อยครับแจ็บเลยจุกหลบเข้าไปในซอกป่ากดฮีลิ่งซอฟขึ้นมาไทนี่วิ่งมาแก๊งกลางครับตามสไตล์ของคริสครับผมอวาทอสปิดคิวมูนไปครับที่เลนกลาง 2-0 ครับปิดคิวเสร็จมาปักเซนทรีเช็ควอร์ดนะกินวอร์ดด้วยเกมนี้คือ Night Stalker Carry ครับ Void Spirit of Lane ครับแจ๊บปั่นแจ๊บปั่นอ้าว
ฮีโร่ใช้ดวงอ่ะถ้าปั่นบ่อยก็ดีแต่ปั่นไม่ค่อยบ่อยก็แย่แรมซี่ได้ไป2คิวครับต้นเกมฮะนี่แหละแครี่ที่แท้จริงของทีม RTC Void Spirit นั่นมันเป็นแครี่เฟคครับไปดึงครีปนะทางด้านของ EG น้องทรีเขาก็ดึงอโกครีปกลับมาไรซ็อกเกอร์ได้ของเพิ่มมาเป็นบูทกับออฟเวนอมเดี๋ยวระวังเลยอีก1นาทีจะเข้านาทีที่5นะครับจะเป็นช่วงเวลาของไรซ็อกเกอร์ละก็คือกลางคืนนั่นเองมอร์ฟิงก็ได้ฟาร์มแต่ในขณะเดียวกันในไรซ็อกเกอร์มันก็ได้ฟาร์มนะพอโดนเผาหัวครับยังไงข้างล่างอวาลานซ์เติมดาเมจไป3ไม้ไม่ตายครับ3ไม้กดสติ๊กสู้ดิสซิมิเลตเติมดาเมจปาล์มเข้าไปแต่ก็ไม่พอคริสต้องทอสอีก1ทีเอ้ายังไม่ได้อีกมีดีเจมาบอดี้บล็อกช่วยครับทางด้าน3ไม้หลบไปกดฮีลิ่งซอฟต์มาเข้าเลนต่อและอาร์ทีซีล่ะอาร์ทีซีไม่มีขวดยาครับกลายเป็นอาร์ทีซีเสียเปรียบทันทีโดนดีดไปแล้วไปเรื่อยๆโปะแปะโปะแปะอาร์ทีซีถึงคราวเคาะต้องตายครับไปเทรดดาเมจแรกกันเมื่อกี้แล้วปิดคิว3ไม้ไม่ได้ครับ3ไม้ถอยไปกดขวดยากลับมาเล่นยก2ครับ RTC บอกว่าคริสนายไม่ได้ถามฉันเลยว่าฉันพร้อมหรือเปล่าฉันไม่ได้มีขวดยาด้วยซ้ำไปทางด้านของแจ๊ปไปเอาบาวตี้รูนแต่ว่าตรงนี้มีสตันจากคุกกี้ครับแรมซี่เดินไล่ต่อยแล้วก็สแปมบอยยับๆเลยนะอ้าวมีอาเบดมารับขาขึ้นไฮกราวครับเลนกลางเป็นของอาเบดนะ2คิวกับ36ครีปครับเลอแชกแพ้ครีปเท่าตัวนึงเลย19ทับ7คือเรื่องครีปก็ต้องให้เทมพลาอยู่แล้วล่ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเลอแชกที่มีเลเวลเนี่ยจะมีอิมแพคที่เลนข้างไหมหรือว่าจะฟาร์มอย่างเดียวเพราะจริงๆแล้วผมว่าระเบิดเลนล่างได้นะครับ RTC ค่อนข้างอ่อนแออยู่พอไนท์โซเกอร์เข้ากลางคืนปุ๊บนี่มันจะเก่งขึ้นประมาณ2เท่าเลยนะแบบ Attack Speed Move Speed อะไรเงี้ยถ้าเขาเลนสบายมาต้องระวังโดนเทรดนะครับแจ็ปไปเผาหัวไล่โซนอ้าววอยง่ายๆไปครับวอยเก็บคลิปแค่นี้เบอร์เซอร์เกอร์เขาโอคุกกี้สตัน2สวยงามแต่ว่ามอร์ฟิกก็รีสเตนได้นะด้านล่างคริสจัดการ3ไม้ไปครับด้านบนยังตีเทรดสู้กันอยู่สุดท้ายตอนนี้กดสติ๊กฟื้นมานาขึ้นมาเลือดโลคู่เลยครับแต่ว่าแรมซี่ไม่มีมานาครับเลยวอยปิดคิวใครไม่ได้สักคนหนึ่งแรมซี่กดขวดยาปุ๊บเจอแจ๊ปเผาหัวตัดขวดยาทันทีพูดถึงแอคซัพพอร์ตเว้ยเพิ่งนึกออกไอ้ข้อดีอย่างหนึ่งของมันฟาร์มเก่งแต่ต้องมีป่าให้มันฟาร์มนะปัญหาคือมันเป็นซัพพอร์ตไงมันก็เลยไม่น่าจะมีสเปซจากตัวคอเท่าไหร่เว้นแต่ว่ามันจะว่างจริงๆปูนพยายามระเบิดดาเมจสู้รอบตัวครับและเจออีดิทกับโพสโนวาไถบาเรียของเทมปลาแตกอย่างไวแต่ว่าเลือดโลนะเลอแชกเลือดโลเลยสู้ต่อไม่ได้ถ้าเลือดไม่โลนี่คือสู้ได้อยู่เลอแชกมูนมาเป็นเบรเซอร์นะครับเทมป้าตอนนี้ก็แค่ดันเลนดันฟาร์มป่าทำสองอย่างแค่นี้ก็เงินเอามากกว่าเลอแชกละแล้วมูนเจอโยกหลบสตันแต่มูนยังไม่ตายมารอบนี้แจ็ปวาร์ปมาช่วยครับเผาหัวสวนดาเมจจะพอเหรอดีเจก็จะเข้ามาด้วยเหมือนกันครับเผาหัวมีบาเรียมารับดาเมจไปนะส่วนท็อปเลนแอ็กซ์เข้าไปกลางแล้วครับแรมซี่เลยข่มเหงทันทีไล่ต่อยทันทีซาเวดวอยใส่1ทีน้องทีเขามอบวาร์ปมีไหมมีวาร์ปแต่ไม่รอดครับโดนต่อยจนตายครับและนั่นเป็นมูฟที่เสียเลยนะคือเขาเห็นแล้วเฮ้ยแจ็ปไปเลนกลางว่ะแปลว่าข้างบนอยู่คนเดียวลุยเลยขึ้นนำไปก่อน 2,000 โกครับสำหรับ EG เนี่ยไม่ค่อยดีละสำหรับ Fnaticและแจ็ปมาโดนอวาลานซ์ตรงกลางเมลจิ้มแล้วมันมีดับเบิลดาเมจครับได้แจ็ปมาอีก1ศพครับ 7-1 แล้วครับต้นเกม
ตอนนี้คนที่พึ่งพาได้มากที่สุดใน Fnatic คือ Clockwork 3ไม้ครับมูนมีเลเวลนะแต่ไม่มีเลนให้ไปแบบไปเล่นเลยถ้ามีสแต็กป่าน่าจะดีโอ้นี่ไงจะมาฟาร์มป่าครับแต่คริสรออยู่แล้วคริสรู้ว่ามูนจะต้องฟาร์มซ่อมแบบนี้สามไอ้ฮุกช็อตเข้ามาจับทางด้านคริสคริสโดนป้อมยิงเติมดาเมจไปครับแลกกันไปแต่ไม่คุ้มอยู่ดีครับสำหรับฟานาติกครับเอาง่ายๆมันมี2ช้อยสำหรับเลอแชกเคสแบบนี้ก็คือวิ่งไปฟาร์มป่ากับวิ่งไประเบิดเลนอื่นแต่พอเรามาดูแล้วก็ไม่มีเลนไหนเลยที่มันจะเป็นเลนที่อ่อนแอนะครับเลอแชกก็จะวิ่งเข้าไปป่าซึ่งคริสก็รออยู่แล้วก็ทอสกลับไปตบไปอีก1คิวมอฟฟิงอยู่เลนบนไม่ไหวแล้วครับหนีลงมาเลนล่างแล้วนะก็แบบมาอยู่ RTC ดีกว่าแครี่ฟาร์มกับแครี่แต่ว่ามันไม่ใช่แล้วสิซัพพอร์ต2คนลงมาแล้วครับตอนนี้แล้วเขามีวอร์ดในเลนครับเขารู้ว่ามอฟฟิงอยู่คนเดียวเขาขอแค่1คอมโบเอาให้มันตายแบบเซอร์ไพรส์จ้องมองคูกี้สตันแต่รีสเตนรอแล้วแรมแนนดูดเรโซนัทพอลเติมดาเมจมาอาวารันทอสแอสโทสเต็ป2สเต็ปด้วยเพื่อจะรีดาเมจให้ได้แต่ตรงนี้เวฟฟอร์มและ TP ออกครับผมระหว่างที่เป็นน้ำมันไม่โดนดาเมจนะแอสโทสเต็ปเบิร์สไม่ตายครับมันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะเพราะกว่าคุกกี้จะโยนไปกว่าคุกกี้จะโดดไปสตันมันมีเวลาให้มีรีแอคชั่นรีสเตนได้ครับแล้วส่วนท็อปเลนครับจัดการแรมซี่ไปได้ครับจบ10นาทีแรกไปสกอร์8ต่อ3 EG นำ 2,000 โกนะโดยเฉพาะเทมพล่าแอสซาซินได้บลิงค์แล้วครับ10นาที10นาทีได้บลิงค์แล้วนะหนังสือเลเวลเป็นแจ๊บซื้อนะครับตอนนี้แจ๊บเก็บไว้อยู่1พอยต์นะที่ยังไม่อัพสกิลปักริมคอยจับได้โอ้แบตเตอรี่2โปแปะโปแปะดีดป้ายเข้าไปแต่ว่าเข้าไปอยู่ในพาวเวอร์คอกคู่กันเลยโดนมัลติเมอร์คริสยิงยับครับแตกคู่ครับหน้านี้กลายเป็น RTC ไม่ตายด้วยครับ RTC เปิดพาวเวอร์เทรดสเตนได้เลือดมาอยู่ช็อตเมื่อกี้นายโซเกอร์เปิดอันติตบเดนบนเลยครับตอนนี้วิ่งตามม้าทันไหมต้องทอสตามครับเพราะม้ามันบินไม่ม้าไม่ใช่ม้ามันบินม้ามันวิ่งไวอยู่สตันรอบตัวไว้แต่ไม่โดนนะก็หลบฉากกันไปได้ครับแล้วก็กวัก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 ปิดคิวมูนไปได้อีกหนึ่งศพครับเสีย3ศพพร้อมๆกันนะอาเบดสลับมาดันท็อปเลนต่อด้วยนะกลายเป็นเซตคอมโบไปเลยเลนกลางเนี่ยเซตคอมโบให้สแนปไฟเล่นนะครับเทมพลาซินมีบลิงก็คือล้วงได้แล้วตอนนี้มีไบรท์สโตนก็สามารถดันป้อมได้พร้อมรถเกาะทาวเวอร์เดี๋ยวขึ้นต่อเป็นเดโซไอเทมหลักของเทมพลาตอนนี้ EG มาพร้อมกับแผนใหม่ละแผนโถมกลางเกมแบบจัดๆเลยตั้งแต่เกมที่ RTC เล่น Storm Spirit ละส่วน Fnatic ก็กำลังฝึกแผน Very Hard Mode อยู่มีไอดอลเป็นทีม Secret เล่นดราฟยากๆมีเงื่อนไขแต่ถ้าเคลียร์ได้ก็จะเก่งเลอแชกจะมาดันทาวเวอร์ต่อนะครับตอนนี้วางแรมแนนโซนเอาไว้ก่อนนะมูนเกมนี้เป็นทาเลนต์5อาร์เมอร์ครับระดับของดีมาเป็นอาร์เคนริงเป็นไอเทมที่ดีในเทียร์1นะดีแบบระดับเทียร์ S เลยอุ้ยอวารันทอส DJ เกือบตายครับดีมคอยสวนและแจ๊บมาคอบังคับเดินออกแต่ไม่ต้องแล้วล่ะโดนอีดิทไถตายครับส่วนท่านั้นคริสไปได้ครับแต่เทมพลาซินตอนนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในแมปไปแล้วนะเงิน 6,500 และคุกกี้สตันสามไหมเจอท่านั้นอาร์ทิซี่บอดี้บล็อกแล้วแรมเน้นดูดแอสโทรสเต็ปที่1แต่มีอิงตัวของอินฟิวส์เรนดอปครับลดทอนดาเมจให้ต้อง2แอสโทรสเต็ปครับถึงจะปิดคิวได้นะอาเบดมาเจอมูนบอกว่าอีซี่กิลจิบปิดคิวไปครับอาเบดดีเจเจออาเบดอาเบดเปิดบาเรียมาตีสู้ดีเจออฟหนีไปได้และดีดใบหนีหนึ่งทีอาเบดวิ่งตามมาตรงนี้เจอแจ็บครับผมอาเบดเมลจิมเมลจิมปิดคิวเมกาคิวอาเบดดับเบิลคิวฮะไม่ยากครับเทมพ่าซินอยู่ในโหมดที่สตรองที่สุดในแมปตอนนี้ครับสามารถตบทุกคนไ
ุณดูเทมพ่าดิเงิน 7,000 ใน13นาทีอ่ะมันโอเวอร์มากๆเลยโคตรก๊อตอ่ะสิบสามนาทีขึ้นนำไป 5,000 โกครับตอนนี้เทมพ่าซินยังไม่ได้เทม2ไอเทมหลักนะแต่ว่าฟานาติกเนี่ยเริ่มจะป่วยแล้วครับคุณหมอจะวินิจฉัยโรคเร็วๆนี้ว่าคุณเป็นมะเร็งไหมเดี๋ยวรอเดโซมานะอีก40โกเดโซมาละทาวเวอร์ยังไม่ได้สตาร์เวอร์เลยโอ้มูนมาฟาร์มป่าเขาครับแต่แบทแมนบินมาแล้วแต่กลายเป็นว่าไม่ไปต่อซะอย่างนั้นกลายเป็นเปิดดาร์คเซนชั่นแบบฟรีๆไปนะแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเดี๋ยวอีก30วินาทีจะเข้านาทีที่15เข้าสู่คืนที่2และคุณเห็นอะไรในมินิแมปไหมครับตอนนี้เทมพลาแอสซัสซินมาแล้วครับฟานาติกกำลังจะป่วยเป็นโรคมะเร็งเทมพลาแอสซัสซินครับพวกเขาสแกนมาแล้วที่หลุมโรชานพวกเขารู้ว่า EG กำลังเอาโรชานอยู่แต่ว่าพวกเขาไม่พร้อมซะเลยการเงินไม่พร้อมเลเวลไม่พร้อมฮีโร่ไม่พร้อมพวกเขาจะต่อต้านได้ไหมสุดท้ายแล้วก็ดูมันจะต่อต้านไม่ได้ครับป่วยครับเข้าสู่คืนสำคัญของ EG ครับ15นาทีมีเอจิสอยู่ที่เทมพลาเทมพลาของพร้อมกลางคืนของไนท์สโตเกอร์นะครับแล้วก็ไทนี่มาจับได้เป็นแจ็บครับผมทอสเข้าไปในคริปปิ้งเฟียร์โดนใบทำอะไรไม่ได้แอสโตรสเตปเข้ามาเติมดาเมจอาร์ติซี่เก็บคิวครับอาร์ติซี่ซื้อเป็นอูเซปเตอร์นะมาเซตคอมโบกับแรมแนนนะครับและด้านล่างเขาเห็นมูนมาทำกระแสคีปครับทีมงานของ EG เลยลงไปเต็มเลย DJ จะลองจับดูครับแล้วตรงนี้มูนกำลัง TP มาด้วยบูสต์ออฟทราเวลและเป็นมูนที่หนีจากเลนล่างมาได้ครับ DJ จับแต่เขาอูเซปเตอร์หลบสตันลงมาปุ๊บโดนพาวเวอร์คอกดีดและฮุกช็อตอีกหนึ่งที่อาร์ทีซี่โดนกระทืบ3ครับส่วนทางด้านน้องทรีโดนใบจากครีปปิ้งเฟียร์ยาวๆอุ๊บรีสเตนสู้แล้วเวฟฟอร์มหนีจากสตันของคริสไปได้ครับกลายเป็นว่าฝั่งของ EG ไม่ได้อะไรเลยครับเสียเวลากับด้านล่างจับมูนไม่ได้จับ23 Savage ไม่ได้ครับและเสียอาร์ทีซี่แทนนะตอนนี้ฟานาติกยังไม่ได้ป่วยแบบเจอเทมพ่ามาเลงนะดันไปเจออาร์ทีซี่ก่อนเป็นโรคแทรกซ้อนนะครับหมอตรวจอาการบอกอ๋อคุณยังไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งเทมป้านะเป็นป่วยเป็นโรคอาร์ทีซี่นี่ยังไม่เจอไงยังไม่เจอเชื้อโรคตัวนี้นะครับยังไม่ได้สู้กับตัวนี้ถ้าพูดแบบแซ่ๆหน่อยก็บอกว่าอาร์ทีซี่สเปซแบบสมจริงให้อาเบดเล่นครับตอนนี้อาเบดเงิน 9,400 แล้วใน16นาทีเลเวล15แล้วด้วยตาเล่นเป็นไซนิกแทรปบวกดาเมจนะครับทำให้เคลียร์กระแสครีปได้ดียิ่งขึ้นนะชิ้นถัดไปของเทมพลาก็จะเป็น BKB ไนท์สโตเกอร์ทำแวสเซลเคาน์เตอร์มอร์ฟิงยัดแวสเซลใส่มูลและมาแล้วครับอาร์ทิซี่มาล้างแค้นครับครีปปิ้งเฟียร์ใบหมู่แล้วมอร์ทิเมอร์คริสโดนแรมนั้นดูดปั๊ม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 เข้าไปมูลล้มครับตายไป43วินาทีตรงนี้จัดการไฟไปได้ครับจับแจ็บดังไปนะแจ็บมีแค่เอิร์นออฟชาโดว์เท่านั้นครับโดนแวสเซลคลอกเหมือนกันรีเจนไม่ฟื้นครับอาเบดตีอันสไวเบิลอะ How can you carry hope in the face of the void ตกใจเสียงนี้เลยว่ะผมว่าผมไม่เคยเจอ Void Spirit Master Tier ด้วยแหละเมื่อกี้มันเป็น Morphing ไงที่ก๊อปเป็น Void Spirit แล้วใช้วิวแชทของ Void Spirit นะเขาเห็น3ไอซ์มาเลนคนเดียวครับก็โดนคิวแบบโคตรง่ายครับ3ไอซ์ลงมาดันครีปใช่ไหมแล้วมันผ่านไซนิคแครปไซนิคแครปก็เห็นเขาก็ลงมาตบ18-6ครับตอนนี้ฟานาติกได้รับการวินิจฉัยแล้วป่วยเป็นมะเร็งเทมป้าอย่างแท้จริงมูนจะมาตบ RTC แบบเซอร์ไพรส์ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่มาไถบ้านเฉยๆนะเห็นเลือดโลครับเดินมาเปิดอีดิทไถแบบทื่อๆเลยนะ
ลำบาดันกระแสครีปเลนล่างครับตอนนี้เนี่ยแหละคือตัวสเปซเลยดันเลนล่างจนถึงหน้าป้อม2แล้วก็ส่ง DJ กับแจ๊ปมาอารักขาครับถ้ามันมีคนมาตบมูลก็ซ้อนมันซะเลอแชกขึ้นโกสมานะมาเคาน์เตอร์เทมพ่าครับเกมนี้เป็นเกมตามเลยต้องซื้ออะไรแบบนี้อ่ะมอร์ฟิงก็มีโกสครับทั้งเทมพ่าและไนท์สโตรเกอร์ดาเมจหลักเป็นกายภาพครับแค่มีโกสชิ้นเดียวก็เคาน์เตอร์ได้หมดเลยคือมอร์ฟิงมันซื้อโกสมาทำอีเบรดไงอ้าวมาเจอแจ๊ปฟาร์มครับและแจ๊ปจ่าย TP ไปแล้วอาร์ติซี่เลยมาอูเซปเตอร์กับแรมแนนดูดครับฉะนั้นแจ๊ปก็ไม่รอดครับเตรียมตัวปล่อยเมาส์ฮะฮุกช็อตมาไม่โดนนะแรมซี่ได้คิวแจ๊ปแล้วก็ลังกลับมาที่ด้านขวาแล้วตอนนี้นายซ็อกเกอร์วิ่งโคตรไวเพราะมันเป็นเวลากลางคืนวิ่งเกือบ500ครับถ้ากดเฟสบูทก็นั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรนะถ้ากดเฟสบูทก็แม็กมูฟสปีดอะบอฟฟิงเดินขึ้นมาไม่รู้ตัวครับผมแต่ไม่น่าจะตายอยู่แล้วคริสเข้าไปอวาลันทอสแล้วกดโกสอยู่พอดีโอ้เทมป้ามันเป็นช็อตหลอกนะคือแบบมอฟฟิงน้องทีก็แบบเออก็แค่เทมป้าทำอะไรผมไม่ได้หรอกแต่คริสมาครับจังหวะกดโกสพอดีด้วยมันเลยโดนดาเมจเวทแรงขึ้นนะอวาลันทอส1ชุดบินเลยโอเคเอจิสรีเคลมครับ20นาทีผ่านครับตอนนี้ EG คุมแมปทั้งหมดได้ EG ก็จะยึดบาวตี้รูนนะแล้วก็ไปต่อครับเทมพ่าได้ BKB บลิงค์เตโซในเวลา20นาทีโอเวอร์ฟาร์มมากๆปาราติกกดสโมกออกมามายึดได้เป็นทางด้านเอาท์โพสต์ท็อปนะ X ก็มีบลักเกอร์เพิ่มมาครับแต่เล่นแบบเงาๆอ่ะ X มีแค่วิ่งไปวิ่งมาเฉยปักก็ได้เวลออฟดิสคอร์ดมาเสริมดาเมจเวทครับแต่ตอนนี้อาเบดมี BKB แล้วนะจนกว่ามอร์ฟิงจะมี E-Blade ฟานาติกคือไม่สามารถงัด5ต่อ5ได้เลยและคริสเห็นครับว่ามูนมาทำกระแสคีฟนะมูนรอให้คริสจ่ายสตั๊ดไปก่อนแต่โดนทอสอยู่ดีครับทอสไปหา RG สิอูเซปเตอร์จับแล้วก็แรมแนนดูดดิสซิพิเลตเติมดาเมจเข้าไปครับมูนว่ารอบคอบแล้วนะแต่ก็ยังไม่พอครับพอคริสหาตัวจนเจอโยนหินเข้าไปสตันขัดตรงกลางก็มีไฟทอสอีก1ทีมูนตัวแตกครับตรงกลางแรมซี่เปิดเอาติเปิดแบบให้เพื่อให้ทางด้านของฟลายยิงได้แบบแม่นยำครับฉันเปิดแบบให้แล้วยิงไปเลยฟลายจัดการไปครับ2ตัวฮะมูนกับแจ๊ปและยังไม่พอไปตบเคอรี่ของแจ๊ปถึงบนบ้านอีกต่างหากนี่แหละคือมะเร็งครับมะเร็งเทมพลาแอสซัสซินและได้ดรอปโถมกลางเกมของ EG นะพวกเขาเล่นออกมาแบบประสบความสำเร็จมากๆเลยเลนเฟสเขาได้เปรียบกลางเกมเขาโถมได้นะครับได้เอจิสตามไทมิ่งที่ควรจะเป็นเทมพลาโอเวอร์ฟาร์มสุดๆนำไปทั้งหมด 14,000 ครับใน22นาทีสี่คนยืนรอซ้อนสามไม้หรือมารวมกันสโมกรวมกันสโมกใช่ครับรวมกันสโมกครับแต่ว่ามันคือคนจนน่ะมันคือคนจนสู้กับคนรวยครับนี่คือการต่อต้านผู้มีอำนาจนะครับเทมพลานั้นมีทั้งอำนาจและมีทั้งเงินเหล่าสามัญชนฟานาติกจะสามารถจัดการตัวท็อปของฝั่ง EG ได้หรือเปล่าอีเบรดมาแล้วครับตอนนี้นี่คือโอกาสแล้วนะฟานาติกเหมือนซื้อปืนได้แล้วครับตอนนี้ฟานาติกได้ปืนที่ชื่อว่าอีเบรดมาส่วน RTC ได้มาเป็น BKB BKB 2ตัวคอแล้วนะกดสแกนเช็คครับรู้แล้วว่าฟานาติกไม่ใช่รู้ว่าฟานาติกรู้แล้วว่า EG อยู่ด้านบนนะสำหรับฟานาติกกลายเป็นว่ากดสโมกมาแต่นี่ดูดิ EG เล่นแบบ
เพลย์เซฟมากเลยเขาไม่ฟาร์มในเลนครับเขาไปดึงคีปออกมานอกเลนแล้วเพื่อนๆก็รอซ้อนอยู่นะฟานาติกก็บอกนี่มันกลับดักชัดๆโอกาสคัมแบ็กที่ AI ให้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ AI บอกว่า 7% ครับและ EG มาแล้ว EG มีเปิดกลางคืนด้วยนะเห็นผ่านวอร์ดครับตรงนี้มาเจอ3ไม้ Astral Step มาแล้ว RTC มีดับเบิ้ลเวรูนฮุกช็อตใส่ทางด้าน RTC ตา TC มันมีอูเซปเตอร์อยู่แล้วมัลติเบิร์ดคิสปาปูปั๊มปูปั๊มตัวแตกครับผมแบบนี้มูนก็ไม่ไหวต้องเดินออกจากไฟไปทางด้านของแรมซี่กลางใบครับและน้องทรีโดนดูดโดยแรมแนนครับเสียชีวิต2ศพครับแฟนาติกก็สู้ไม่ได้อยู่ดีฮะโดน EG จับได้ซะก่อนนะแล้วไปต่อที่ปักปักไม่ได้กลับบ้านครับเจอสตันเติมจากคริส3ศพ GG คอครับ24นาทีฮะไม่ไหวครับเกมนี้ EG เขาแผนชัดเจนมากเลยว่ากลางเกมแล้วเขาเล่นได้เป๊ะถามว่าเกมที่ผมไม่ชอบอะไรของฟานาติกบ้างผมไม่ชอบการที่หยิบมอร์ฟิงมาไว้แล้วมอร์ฟิงไม่ใช่ TS แครี่แพทนี้มันเป็นตัวที่น้องทีเขามั่นใจแหละใช่แต่มันไม่ใช่ตัวท็อปเมตาแพทเนี้ยมันควรจะหยิบมาแบบเข้าสถานการณ์ดีกว่านั่นแหละผมถึงบอกว่ามอร์ฟิงเห็นทีไรแล้วเป็นฟิปทีฟิปทีทุกทีเลยเวลาที่น้องทีเล่นแครี่ตัวอื่นอย่างเรดคิงโทรวอลอดอะไรแบบนี้ยังรู้สึกว่ามั่นใจได้พอเป็นฟิปทีฟิปทีปุ๊บมันแลดูฝืนโอเคเรามาพูดถึงเกมนี้ว่าปัญหามันเกิดอะไรจากอะไรบ้างปัญหามันเกิดจากที่ EG เขาเอาฟลายขึ้นมาช่วยไนท์โซเกอร์ที่ท็อปเลนนะครับก็คือไนท์โซเกอร์ต้นเกมมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นแรมซี่กับคริสเจอแอ็กซ์จะกินหมดเลยเพราะว่ามันเป็นฮีโร่ตีประชิด2ตัว EG เนี่ยอยากให้เลนมันบาลานซ์ก็คือเลนมันโอเคทั้งคู่ Void Spirit มันเหมือนกับเป็นตัวที่โซโล่เลนได้อารมณ์เหมือนออฟเลนเขาก็เลยเอาฟลายไปช่วยท็อปส่วน RTC ช่างมันคุณจะเห็นว่าคริสมันมีจังหวะนึงที่คริสเดินออกจากเลนแล้ววิ่งไปแก๊งเลนกลางเว้ยโดยที่ไม่สนใจ RTC ผมเลยบอกว่าเออเกมเนี้ย EG ทำเหมือนกับว่า Night Stalker เป็นแครี่เลยนะคือ Night Stalker มันมีเงื่อนไขอะว่าจะต้องมีเงินจะต้องไม่ป่วย Void Spirit คือขอแค่มีเลเวลก็พอแล้วเขาก็เลยไปให้ความสำคัญกับ Ramsey ให้ Ramsey สามารถเล่นในเลนได้ Ramsey สามารถไล่น้องทรีออกจากเลนได้มาที่เลนล่างในขณะที่คริสสามารถวิ่งตบเลนกลางตบเลนบนวิ่งไปทั่วนะครับซับ4ปักมันเป็นตัวที่มีเงื่อนไขด้วยคือมันต้องมีเลเวลฉะนั้นถ้าคุณเห็นเกมชนะของ Fnatic เกมโถมเนี่ยคุณจะบอกอุ๊ยปัก DJ เล่นดีจังเลยเพราะว่าเกมมันสบายแต่พอมันเป็นเกมตามแบบนี้มันยากไปหมดเลอแชกก็แพ้เลนเจอไทนี่วิ่งเข้ากลาง1รอบแล้วก็แพ้สกอร์คริปพอฮีโร่ด้วยแล้วก็แพ้ไป2เท่าเลยด้วยเลยหนักมากคริสเล่นมูฟดีด้วยครับเขารู้ว่ามูนจะต้องไปฟาร์มป่าเขาก็ดักรอแล้วก็ทอสแล้วก็ฆ่าอีกรอบนึงก็ตาย2เลนกลางอาเบดเกมนี้ก็เลยโคตรรวยจบช่วงต้นเกมมาเกือบ 5,000 โกโดยที่ไม่มีใครขวางการฟาร์มของเขา10นาทีได้บลิงค์แล้วก็14นาทีได้เดโซ15นาทีก็มีเอจิสแล้วก็หลายยาวแล้วเพื่อนๆที่เหลือก็แค่เล่นรอบตัวเทมป้าซินเพราะว่าเป็นตัวโถมเกมฟานาติกคือคนที่สบายสุดช่วงต้นเกมเป็น3ไม้แล้วไงอ่ะคล็อกเวิร์กมันแค่ทำเกมอ่ะมันไม่ใช่ตัวแบกเกมเลอแชกกับมอร์ฟิงก็ป่วยหนักมากจบไปสำหรับเกมนี้ทั้งปักทั้งแอ็กซ์อะมันเป็นซับที่แบบว่าเกมนำจะดีเกมตามจะแย่มากๆเป็นคนจนเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งรอดูกันต่อเกมที่2ว่าฟานาติกจะมีแผนอะไร อีกหรือเปล่านะครับอย่างที่อาเบดได้บอกไปตอนต้นเกมแจ๊บนายจะเล่นฮีโร่ขำๆเหรอทุกเกมเลยด้วยอะไรอย่างงี้